แล้วกันคุณผู้ชมว่าจะเป็นยังไงอ่ะถ้าเราต้องใช้ชีวิตอยู่โดยการที่ต้องให้แวมไพร์มากัดทุกอาทิตย์นะแล้วถ้าเกิดแวมไพร์คนนั้นเป็นผู้ชายหล่อล่ะเข้าใจไหมมันจะยังไงแม่แล้วการที่เธอก็ได้เลือกของฉันไปแล้วฉันก็ได้สุขภาพที่ดีกลับคืนมายอมให้กัดนะยอมให้กัดนะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่นางหน้าโรงและวันนี้อยู่กับพวกเราค่ะอุ้ยสีเขียวอุ้ยสีเขียวอุ้ยสีเขียวอุ้ยคืองี้คุณผู้ชมคือจะบอกว่าวันนี้เราอยู่กับนางหน้าโรงและลายเว็บตูนว่าสั้นและมีเรื่องสนุกมากคุณผู้ชมมานำเสนออีกแล้วนั่นคือเรื่องเกี่ยวกับเรียกได้ว่าสุขภาพของมนุษย์เราจะยังไงกับแวมไพร์อันหล่อเหลาที่จะต้องมามีจุดที่มันจะต้องเชื่อมโยงกันความสัมพันธ์แบบวินวินถูกต้องนั่นก็คือเรื่องรักต้องกัดก็คือพระเอกเป็นปลวกนางเอกเป็นราชินีปลวกพระเอกเป็นแวมไพร์ถูกแล้วแต่นางเอกอ่ะเป็นซูเปอร์สตาร์ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นแนวโรแมนต์และนักเขียนคุณซองอึนคือคนที่เขียนเรื่องเดียวกับออปป้าของฉันคือไอดอลซึ่งเรื่องนี้ดังมากใช่แล้วก็รับประกันลายเซ็นด้วยเปิดเรื่องมาพบเจอเลยสำหรับตัวละครลีแชอีลีแชอีคือนางเอกเปิดเรื่องมาเนี่ยคือนางเอกก็จะเป็นฟีลแบบเดินไปข้างนอกก็จะมีคนขอทะลุนางเอกก็จะเป็นเงี้ยอ่านลงจากรถตู้ปึ๊บลีแชอีลีแชอีขอถ่ายรูปหน่อยค่ะแม่งเป็นกูก็บูดนะทำไมเขาไม่ยิ้มเลยอ่ะโคตรแม่งโคตรด่าดีกว่าโคตรด่าเลยว่าแบบเป็นอะไรเหวี่ยงทำไมยิงทำหน้าทำตาอารมณ์ไม่ดีมีหน้าถึงไม่ดังเป็นดาราตั้งแต่เด็กทำทำตัวอย่างเงี้ยเลยไม่เหมาะสมกับการเป็นซูเปอร์สตาร์ใช่เขาคือนางเอกผู้ซึ่งประสบปัญหากับสุขภาพคือนางมีโรคประจำตัวคือปวดหัวไม่มีสาเหตุซึ่งทำให้นางเนี่ยไม่สามารถทำงานได้เลยคือเวลาไปถ่ายก็จะต้องคัดเอาไมค์คัดเอาไมค์อะไรเงี้ยคือแบบทุรักทุเลมากเรียกว่าส่งผลเสียต่ออาชีพการงานเลยอะตัวละครตัวที่2ค่ะพี่พีชื่อว่าเซรานะคะในขณะที่แบบว่านางเอกกำลังเข้าฉากอยู่แล้วไม่สามารถแบบเล่นอารมณ์ได้เลยพวกกับบอกว่าเฮ้ยขอแบบนี่คือคนที่ได้งานเหรอนี่คือคนที่ดีใจเหรอมันแสดงอาการได้แค่นี้เหรออะไรเงี้ยเซราก็เลยเข้าไปแบบพุ่มกับคะตอนนี้แฟนคลับฉันส่งขนมส่งน้ำมาเราไปพักกันหน่อยไหมแล้วก็ใจเย็นก่อนคือแสนดีมากแล้วก็เข้ามาในห้องแล้วก็ถามเองว่าเธอป่วยหรือเปล่าเป็นอะไรไหมอะไรเงี้ยบอกได้นะคือแบบว่าคือเซราเนี่ยเป็นเพื่อนของแชอีเป็นดาราเด็กเหมือนกันใช่เป็นนักแสดงเด็กตั้งแต่เด็กแต่ในขณะที่เซราเป็นที่รักของผู้คนนางเอกไม่เลยนางเอกคือไม่เลยแล้วนางเอกก็เลยแบบเปรียบเทียบตัวเองว่าในขณะที่เซราเนี่ยแสงสว่างส่องถึงเป็นนางฟ้าวงการแต่นางเอกกับการเป็นต้องอยู่ในมุมมืดใช่การเป็นว่าแทบจะทุกอย่างในชีวิตประจำวันหรือโฆษณาอะไรเงี้ยเซราได้ถือหมดเลยขวดโซจูอาหารแต่ในขณะที่ตัวเองแบบก็ดังตั้งแต่เด็กเหมือนกันแต่พอโตขึ้นมากลายเป็นว่ารับงานไม่ได้เพราะตัวเองปวดหัวแล้วก็ภาพลักษณ์ตัวเองก็แย่เพราะมีคนด่าตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ก็คือไปเข้าซีนแล้วคือเล่นไม่ได้เลยเล่นไม่ได้เลยคุณกลับก็เลยสั่งคัดแล้วเซราก็เลยแบบไปพักดื่มน้ำกันนะคะแล้วทุกคนอุ้ยคุณเซราใจดีจังเลยคุณเซราคือนางฟ้าอะไรอย่างเงี้ยตรงข้ามกับนางเอกเลยนะภาพลักษณ์ที่แสดงออกไปทีมงานก็มีจิกัดด้วยนะกองสองคุณเซราดีจังเลยนะคะไม่เหมือนคนบางคนก็ไม่แปลกใจหรอกว่าทำไมไม่ดังเลยอย่างนี้เลยอะไรอย่างนั้นเลยแล้วเซราก็มีการว่าอ๋อเดี๋ยวถ่ายซีนของเซราก่อนก็ได้ค่ะใช่คือเอาง่ายๆเซราคือดูแบบนี้แสนดีมากใช่นางฟ้ามาโปรนางเอกก็ไปพักนี่ตัวละครที่3เราจะมาแล้วเฮ้ยหล่อมากเดินมาอย่างกับบอยแบนด์พระเอกชื่อว่าซออีจุนคืออีจุนเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยของวงการบันเทิงก็คือง่ายๆว่าเล่นคู่เซราเลยอ่ะคือเก่งรอบด้านหมดเลยขึ้นรับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมทุกเวทีต่างๆก็มาสังเกตเห็นนางเอกอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าโหคือแบบมาออกกองด้วยกันอะแต่แบบเก็บซูซีนนี้ก็คือยังเล่นไม่ได้เลยเขามีปัญหาอะไรกันแน่ก็เลยไปบังเอิญได้ยินนางเอกบอกให้ผู้จัดการเนี่ยไปซื้อยาแบบแก้ปวดหัวให้หน่อยบอกใช่บอกไม่ไหวแล้วใช่ปวดหัวมากเล่นไม่ได้เลยใช่ผู้จัดการก็เลยไปซื้อยาให้แล้วพระเอกก็คือเป็นแวมไพร์ไงพระเอกเป็นแวมไพร์ที่เวลาดูดเลือดใครแล้วคนนั้นจะสุขภาพดีใช่แต่ประเด็นคือพระเอกดูดเลือดใครคนนั้นจะจำไม่ได้ว่าโดนดูดเลือดแวมไพร์ทุกคนเลยในเรื่องนี้นะว่าถ้าแวมไพร์สมมติแวมไพร์มากัดฉันแวมไพร์กัดฉันจะจำไม่ได้ว่ามันพามากัดฉันแต่ฉันจะสุขภาพดีขึ้นใช่คือพระเอกก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้เหมือนทุกๆครั้งก็เลยอยากช่วยนางเอกก็เลยเดินเข้าไปปึ๊บกัดนางเอกเลยเริ่มเลยอย่างนี้เลยกัดเสร็จปุ๊บในจำได้ปรากฏว่านางเอกแบบฉันจะฟ้องเธอทางเพศ
ช่ไม่ประเด็นคือนางเอกจำได้แบบจำได้เลยอย่างคุกเข่าทั้งแผ่นดิอะไรอย่างเงี้ยคือก็วุ่นวายเลยเพราะว่าจำได้โดนดูดคออะไรเราพระเอกก็เลยช็อกจำได้ไงจำได้ยังไงเออด้วยความที่พี่เอกไม่กินเลือดมาตั้งแบบเป็น10 20ปีแล้วเออแต่พี่จะช่วยไงใช่เพราะเลยก็คิดว่าแบบเราอาจจะเสื่อมหรือเปล่าอะไรกินแล้วคนหรือว่าวิธีกัดเราแบบห่วยขึ้นหรือเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่ทันจะได้ฟ้องอะไรผู้จัดการกลับมาแล้วนางเอกก็เลยบอกเฮ้ยทำไมฉันหายปวดหัวเออแล้วเพราะมันหายกระทันหันนะเออแล้วแบบมันหายไปเลยอ่ะรู้สึกแบบสดชื่นแบบ fresh ไม่เคยแบบเป็นแบบนี้มาก่อนเลยกระปี้กระเป๋ามันดื่มเอมเบอร์50ใช่เมื่อกี้พี่ดีนพูดว่าที่พระเอกไม่กินเลือดมา10ปีเหมือนเขาจะมีเซกชันที่ไปคุยกับเพื่อนพระเอกใช่ไหมพระเอกเดินไปเพื่อนคนนั้นก็เหมือนเพื่อนคนนั้นหันไปเจอพระเอกอืมแล้วพระเอกก็ทักว่ากินเลือดอีกแล้วหรอมันเพื่อนคนนั้นก็บอกว่าก็ไม่เห็นเป็นไรกินได้แต่ว่าคนที่กินเขาก็ไม่ได้คนที่โดนกินก็ไม่ตายแล้วก็ไม่เสียผลประโยชน์อะไรด้วยได้ประโยชน์ด้วยเขาสุขภาพดีขึ้นด้วยให้เราไปเห็นว่ามุมมองของพระเอกเนาะว่าไม่ใช่เป็นแวมไพร์ที่กินเลือดไปทั่วถูกต้องเนาะเออแบบเลือกกินเท่านั้นอะไรอย่างนี้เรื่องมันก็มาดำเนินมาจนถึงที่นางเอกก็ไปเล่นว่ะเขาซีนแล้วก็เล่นได้แล้วเล่นดีมากเซลาแบบแกคือเข้าใจคำว่าแบบซีนดราม่าปะแล้วทั้งกองถ่ายร้องไห้ใช่ทุกคนแบบคือเขาซีนคนเดียวอ๋ออีนี่เล่นไม่ได้ทุกคนแบบว่าเล่นเยอะอีกแล้วไม่รู้จะเล่นได้ไหมค่ะไม่รู้จะเล่นได้ไหมคนเนี้ยปรากฏว่าอภินิหารลงกองถ่ายก็เพราะว่านางเอกจริงๆแล้วเป็นคนเก่งแต่ที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องป่วยเรื่องคิ้วขมวดเพราะว่าแบบหายป่วยปุ๊บพุ่งอย่างนี้เลยแล้วเล่นดีมากความซีนเล่นดีมากอะไรเงี้ยทุกคนงงพระเอกก็พอเล่นเสร็จพระเอกก็เลยอยากคุยกับนางเอกแต่นางเอกก็บอกว่าให้เขียนจดหมายมาขอโทษนะพอวันต่อไปพระเอกก็ส่งข้อความไปหาบอกว่าอยากคุยด้วยมาเจอกันไม่ยอมมาเจออะไรเงี้ยไม่ยอมมาเจอพระเอกก็เลยไปตามหาในกองแล้วก็บอกว่ามันอยู่ได้แค่อาทิตย์เดียวนะที่พระเอกกัดไปสุขภาพดีมันจะอยู่ได้แค่อาทิตย์เดียวคือพระเอกพยายามที่จะอธิบายให้นางเอกเกิดอะไรขึ้นใช่ให้นางเอกเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ฉันน่ะไม่ได้ล่วงละเมิดทางเพศเธอค่ะเธอต้องรู้ก่อนว่าการที่ฉันกัดเธอวันนั้นมันจะอยู่ได้แค่อาทิตย์เดียวใช่คือพระเอกก็พยายามอธิบายเข้าใจว่าที่หายปวดหัวเพราะว่าฉันกัดแต่นางเอกก็ไม่จริงไม่จริงไม่จริงไม่ฟังอย่ามาเชื่ออย่ามาเล่นตลกพระเอกบอกจริงๆฉันเป็นคนช่วยเธอนะงั้นมีข้อพิสูจน์อีกหนึ่งสัปดาห์เธอจะกลับมาปวดหัวเหมือนเดิมแต่ในระหว่างที่พระเอกนางเอกคุยกันเนี่ยมีสายตาคู่หนึ่งจับจ้องไปก็คือสายตาของเซราใช่ฉันว่าจริงๆแล้วเซราในอนาคตต้องเป็นนายฉาไม่แน่เพราะว่าฉันรู้สึกว่ามันมีรับลมคมนายใช่รู้สึกว่าเขาดีเกินไปใช่มันดูแบบจริงหรือเปล่านะเดาเลยไหมล่ะเฮ้ยฉันว่าเซราแอบชอบพระเอกไอ้นั่นแน่นอนอยู่แล้วดูออกฉันว่าเซราแอบชอบพระเอกแล้วคือพอเห็นว่านางเอกดีขึ้นน่ะเซราอิจฉาแทนในขณะที่นางเอกอะตอนที่เซราดีนางเอกก็ไม่ได้แสดงอาการอะไรมากมายมึงคนมันเคยเป็น number 1อ่ะใช่เข้าใจมั้ยวันนึงมันจะมาตุ๊บที่1ตะวันนาแล้วในขณะที่พระเอกต้องการช่วยนางเอกอะเดี๋ยวมันจะตกหลุมรักกันสักวันนึงเพราะว่าอาจจะเป็นข่าวด้วยซ้ำเพราะตัวเองก็เป็นดาราคู่อาจจะมันต้องเริ่มมีซุบซิบแล้วนะฉันหรือฉันว่าเซราจะเป็นคนปล่อยข่าวซึ่งฉันมองว่าในอนาคตเรื่องนี้จะต้องเป็นเรื่องฟิลรักสามเศร้ารักสามสี่เศร้าเลยรักสามสี่เศร้าเลยแน่นอนเพราะว่าเซราเนี่ยชอบพระเอกพระเอกเนี่ยชอบนางเอกแต่เราไม่รู้นะว่าตอนนี้นางเอกชอบพระเอกหรือเปล่าแต่เราว่าอาจจะเป็นไม่ได้อาจจะชอบนางเอกหรือนางเอกอาจจะมีคนที่ชอบอยู่แล้วอะไรก็ตามหรือนางเอกอาจจะคิดแค่ว่ามันเป็นความแบบเธอก็ได้ฉันก็ได้แต่พระเอกอาจจะแบบเป็นความรู้สึกไปแล้วหรือไม่ใช่ก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยแต่เซราก็เพื่อนฉันว่ามันจะต้องมีความแบบว่าแบงค์ขอกระซิบก็สิบกระซิบเพราะว่ามันเส้นเรื่องมันคือคนในวงการบันเทิงใช่มันไม่ได้มีดาราหล่อแค่คนเดียวใช่เดี๋ยวมันจะต้องมีดาราหล่อคนต่อมานางเอกอาจจะชอบดาราสักคนนึงที่มาก็ได้ถูกต้องที่สำคัญก็คือมีเนื้อเรื่องของแวมไพร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันเริ่มตรงนี้แหละเป็นแบบเขาเรียกกันแล้วดีด้วยถูกต้องเป็นไซไฟแบบโรแมนซ์หน่อยอยากรู้เหมือนกันถ้าใครที่แบบว่าคิดว่ามันจะเป็นแนวทางไหนเนี่ยสามารถมาคอมเมนต์คุยกันได้แล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่าแล้วถ้าคุณผู้ชมสุขภาพแย่แต่ว่ามีผู้ชายคนนึงหล่อมากมากัดแล้วสุขภาพดีขึ้นคุณผู้ชมใจเขากัดไหมคะยอมให้กัดนะถ้าใครที่อยากอ่านเรื่องนี้ก็ไปอ่านได้ทุกวันพุธในหลายเว็บตูนนะคะซึ่งตอนนี้นี่มีแค่ประมาณ2ตอนซึ่งเดี๋ยวถ้าเราปล่อยออกไปแล้วอาจจะมี3ก็ได้รักต้องกัดรักต้องกัดในหลายเว็บตูนนั่นเองฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมค่ะอยากให้ติดตามหนังนรกด้วยในทุกช่องทางเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมไปอ่านหลายเว็บตูนนะ